สำหรับวิธีรีเซ็ตสมาร์ทปลั๊กทูย่หรือสมาร์ทปลั๊กที่ใช้กับแอปสมาร์ l ไลฟ์นะครับก็ไม่ได้ยากกรณีที่คุณจำเป็นจะต้องรีเซ็ตเพื่อเชื่อม w i f i ใหม่หรือเปลี่ยน Wi-Fi ที่บ้านแล้วแต่อุปกรณ์ยังไม่ถูกรีเซ็ตทำให้เราไม่สามารถควบคุมผ่านมือถือได้เราจะเป็นจะต้องรีเซ็ตอุปกรณ์ชุดนี้ทั้งหมดที่เป็นแอปสมาร์ l ไลฟนะครับแล้วก็เชื่อมต่อใหม่สำหรับการรีเซ็ต สวิตของยี่ห้อทูย่าก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น OEM ของทูย่าหรือของอะไรก็ตามยี่ห้ออะไรก็ตามที่ OEM มาแล้วใช้กับแอป Smart Life ก็จะสามารถที่จะรีเซ็ตโดยวิธีนี้ได้นะครับสำหรับ Smart Plug ที่ใช้กับแอป Smart Life สามารถที่จะรีเซ็ตได้เหมือนๆกันนะครับ การรีเซ็ตให้สมบูรณ์ก็คือคุณจะต้องกดปุ่มค้างนะครับซึ่งการรีเซ็ตจริงๆแล้วมี2แบบนะแบบแรกก็คือถ้าเกิดมือถือของเราเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทปลั๊กได้สามารถกดเปิดปิดผ่านมือถือได้คุณก็แค่ลบสมาร์ทปลั๊กตัวนั้นออกจากมือถือเท่านั้นเองออกจากแอป Smart Life นะครับแล้วตัวนี้เขาก็จะกระพริบรัวเพื่อที่จะพร้อมให้เชื่อมต่อนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยน WiFi ที่บ้านไปแล้วก็สามารถที่จะ รีเซ็ตผ่านตัวนี้ได้เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมผ่านมือถือได้แล้วนะครับให้กดค้างที่ปุ่มควบคุมนะครับส่วนใหญ่ของ smart life จะมีปุ่มควบคุมมาเสมอเพื่อความสะดวกนะครับให้กดครั้งไว้แบบนี้จนไฟกระพริบรัวนะครับเนี่ยไฟที่เห็นจะแตกต่างจากยี่ห้อโซนอฟนะครับของโซนอฟกระพริบสาครั้งแล้วหยุดนะแต่ของทูแย่กระพริบรัวนะครับหลังจากนั้นคุณก็แค่หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ เปิดแอปสมาร์ทไลฟก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจก่อนนะครับว่า Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4ผมเชื่อม Wi-Fi 2.4แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดแอป Smart Life ครับพอเปิดแอป Smart Life ก็พร้อมเชื่อมต่อคุณก็แค่กดเครื่องหมายบวกแอดอุปกรณ์นะครับปกติต้องแอดอุปกรณ์แล้วหานะแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเหมือนเขาจะมีบ o o t h ธ d g e มาให้ของ Smart Life ดีอย่างหนึ่งก็คือมีบลูทูธเอชมาขึ้นมาถ้าเกิดมือถือของคุณเปิด บูทูตอยู่ตัวนี้จะคุยกับมือถือของคุณกับแอปสมาร์ทไลฟ์เชื่อมเข้ามาเองแบบนี้คุณก็แค่ใส่รหัส Wi-Fi นะครับเลือก Wi-Fi แล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi จริงๆถ้าใส่ครั้งแรกแล้วนะครับเคยใส่แล้วนะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถัดไปรอครับแค่นี้เองในการรีเซ็ตและเชื่อมต่อนะครับปกติแล้วนะครับให้กดปุ่มค้างสักพักหนึ่งเขาก็จะเข้าสู่โหมดรีเซ็ตแล้วก็พร้อมเชื่อมต่อนะครับ แล้วคุณก็ทำตามเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปมาแล้วครับหลังจากที่ขึ้นอุปกรณ์ฝั่งทางนี้แล้วไฟก็จะติดค้างนะครับมาแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วก็มีเท่านี้มาแล้วครับปรักวัดไฟหลังจากที่คุยกับเซิร์ฟเวอร์เขาได้นะครับเขาก็จะโหลดแป๊บหนึง่งตอนนี้กําลังเชื่อมต่ออยู่มาแล้วครับกดเปิดปิดได้แล้วนี่เลยนะครับการรีเซ็ต สวิตช์ของทูย่าแค่กดปุ่มค้างนะครับไม่ว่ารีเซ็ตตัวไหนก็นแล้วแต่รุ่นไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดใช้ในแอป Smart Life นะครับคุณก็แค่กดปุ่มค้างแค่นี้ก็รีเซ็ตแล้วแล้วก็หยิบมือถือมาเปิดแอป Smart Life กดเครื่องหมายบวกเชื่อมต่อครับเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดไม่ได้หรือติดปัญหาตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ